คืนนี้ลีกวันไปกันที่เกมเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของชูบรีทาวเตะ4ทุ่มตรงนะครับนี่เป็นเกมนัดที่19ของฤดูกาลสถานการณ์ของเชฟฟิลด์เวนเดย์ปีนี้ลุ้นเลื่อนชั้นเต็มตัวนะครับอยู่อันดับ3ของตารางฟอร์มหลังถือว่าดีทีเดียวนะครับจาก10เกมล่าสุดในทุกรายการมีแพ้เกมลีกไป1นัดแล้วก็แพ้บอลถ้วยลีกครับไป1นัดซึ่งก็เป็นการแพ้ลูกจุดโทษแบบหวุดหวิดในการเจอกับซานตันทีมระดับพรีเมียร์ลีกด้วยตัวเจ็บมีอยู่2สำรายไม่กระทบมากนะครับตัวผู้เล่นเก่าๆที่เคยผ่านลีกใหญ่มาแล้วยังมีแบร์รี่บันนานะครับตัวดีกรีทีมชาติสกอตแลนด์ครับไมเคิลสมิธแล้วก็จอร์จวินดาสด้วยส่วนฝั่งของชูบรีนี่เป็นทีมที่กลางตารางค่อนไปทางล่างด้วยนะครับอยู่อันดับ14ของตารางฟอร์มไม่ดีครับ7นัดล่าสุดจากทุกรายการชนะได้แค่นัดเดียวแล้วแถมเป็นการชนะในถ้วย FA ครับจากทีมนอกลีกด้วยนะครับก็เกมคู่นี้ทางฝั่งเชฟฟิลด์เวนเดย์เหนือกว่าอยู่19พอดีนะครับก็ภาพรวมแล้วทางเจ้าบ้านดูดีกว่าชัดเจนนะครับแล้วก็เกมรุกเนี่ยตรงนี้แตกต่างกันมากๆนะครับเชฟฟิลด์เวนเดย์ยิงตกเฉลี่ยนัดละ2ประตูขึ้นไปในขณะที่ชูบรีเกมรุกเนี่ยเป็นจุดอ่อนมากๆนะครับเล่นมาตอนนี้ในค่าเฉลี่ยต่อเกมยิงไม่ถึง1ประตูด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ตัดสินใจไม่ยากนะครับเลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านที่กำลังอยู่ในฟอร์มอย่างเชฟฟิลด์เวนเดย์ไม่มีปัญหาครับส่วนอีก3ทีมเพิ่มเติมครับคืนนี้ตามไป